นะครับสภาพหมายน้ำแห้งเลยเดี๋ยวลองเลยลองเจอมาดิเฮ้ยปลาเลยวิ่งอ่ะมันเอาแบบใส่กล้องหน่อยน้ำแห้งคลองแล้วมีคนมาตกแล้วมีคนเข้ามาตก1คนนะเหมือนผมจะเคยเห็นเอาละน้ำแห้งนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมกัดด้วยไม่แลกกัดเลยหืมปลามันกัดแล้วก็คายแล้วกัดอีกแล้วเฮ้ยถามจริงกันแล้วก็คายกันแล้วก็คายน้ำมันเหลือหน่อยเองกันแล้วก็คายเฮ้ยหืมโอ้ยปลาขึ้นน้ำดีเว้ยเดี๋ยวดูหมายตรงนู้นเนาะลองดูหมายนู้นหมายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหมายหน้าโดนน้ำมันอุ๊ยโดนเลยปลามันน้ำปลามันไม่มีที่หลบเยอะอะไรนะครับน้ำมันแห้งนะครับป้องจากป้องกันหน่อยก็เนี่ยครับสภาพหมายก็มีมาตกคนนึงผู้หญิงแล้วปลาได้ก็นะครับน้ำมันเป็นช่องแบบนะครับก็สภาพหมายมันก็ปลามันก็อาจจะอาศัยอยู่แบบตามร่องๆเนี่ยโอเคเอาจับนะมีนี้กัดหลายตัวนะครับก็นะครับเชือกที่ข้างบนเลยก็นะครับปลาช่อนนะไปสวยๆเลยมันแว้นก็เก็บไปครับแต้มแรกเลยมาถึงไม่ได้มานานนะครับเพราะว่าวิ่งเส้นอื่นหมดน้ำจะแวะเข้ามาแล้วก็มีกัดนะน้ำมันนิดเดียวเองนะก็มีกัดเรื่อยๆนะเล่นยางแขกครับผมแก้มแดงแก้มเช้าเคผมจัดไปลือจะยาวครับหมายนี้ก็เป็นหมายที่นครนายกนะมันตกเยอะครับผมแต่ว่าเราก็อาศัยบุกเบิกไปเรื่อยตียำๆไปก็โดนเยอะนะครับผมเล่นยางแขกรอบสองมีขาออกครับก็ได้แต่แค่ตัวเดียวครับตรงเนี้ยได้ช่วงนี้เป็นตัวเดียวเองน้ำมันน้อยจัดผมจะเอาอีกตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งกลับตัวหนึ่งขาออกไม่ใช่ขากลับน้ำเริ่มเยอะเนี่ยน้ำมันเริ่มไหลอ่ะกัดลูกปลาตัวนี้กัดลูกปลาช่องเดียวด้วยตรงนี้มันโชว์ก็หมดน้ำจะเยอะกว่าเดิมนะแม่ช
ชอบเข้าไปยัดในรูใกล้จังเลยสายช็อคนะหูตัวใหญ่อะเนี่ยโดนดิครับเป็นไฟสวยงัดมาเลยงัดมาเลยถ้ามันขึ้นป่ามานะครับเวลามันหลุดมันจะได้หลุดอยู่ในป่านะเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้โหดูไซส์ใหญ่เลยนะครับนูนกัดอยู่ตรงนู้นนะครับหลังกอหญ้าออกมากัดจากปลานะครับเข้าร่มกันก็มันหมายเนี้ยครับมันยังไงอะปลามันอยู่ในป่าครับแต่ว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยเขาสูบน้ำไงสูบน้ำแล้วมันมีร่องคือจะเป็นร่องแบบเขาเปิดช่องทางน้ำให้น้ำมันไหลเครื่องสูบน้ำมันมีเครื่องนึงน่าจะเขาน่าจะแหวกไว้แหละปลานะครับมันอยู่ในหญ้านะครับตีไปตีมาถ้ามันมีตัวนะเดี๋ยวก็ออกมากัดนะครับแต่ว่าน้ำมันน้อยไงมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เม่นยางแคะครับตัวนี้ก็เป็นสีส้มครับสีส้มหรือสีน้ำตาลนะส่วนมากคนจะเรียกสีน้ำตาลไงนี่ครับกัดทุกสีครับลองดูใช้งานง่ายมากอันนี้ก็ถ้าตีมาตีก็อาจจะมีกัดอีกครับแต่ว่าปลาเนี่ยมันอยู่ในชายริมหญ้าบางทีข้างครับจะเป็นโพรงอยู่ปลามันออกมากัดได้ดีเลาะริมหญ้าเข้าไปครับเม่นยางแคะครับผมเห็นปะตีซ้ำตีไปตีมาเดี๋ยวก็โดนครับเหยื่อของมันแรงครับตอนนี้เม่นยางแคะสะกิดเป็นติดครับผมใช้งานง่ายลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวเบ็ดเป็นเบอร์1โอเนาะน้ำหนัก7กรัมครับตีไกลมากตัวเล็กพัทรัตน์ตีไกลเคสผมฝากไว้ด้วยสินค้าก็หาดูตามร้านใกล้บ้านครับหรือว่าขายทั่วประเทศลองดูครับผมแล้วคุณจะติดใจสุดยอดตัวยุดย้อยลูกปลาเลยได้ลูกปลาเมื่อกี้เนี่ยโดแวนป่ะมีลูกปลาด้วยครับแป้งไงติดกันนี่ติดปลานะติดบัวหลวงดูแหวนหรือเปล่าเนี่ยทรงและอาการมันดูคล้ายๆชะโลแหวนเลยอยู่ไหมปลาอะไรกัดเหมือนชะโดกันไม่ใช่ครับเคี้ยวนะปลาเคี้ยวแสดงว่ามีคนมาตกกันบ่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มานานหลุดเลยวัดเบาๆนะนี่ครับเป็นอย่างแค่นี่ครับตัวเบ็ดสะบัดนะแต่ว่าหลุดเด่นหลุดลองไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้เห็นมันผมเช็คสายเห็นไหมก็ตกแรงครับมันก็ตึกตึกตึกอยู่ผมก็ลองวัดก็อยู่นะเป็นแต้มเมนยางแคะผมนี่ปลาช่อนครับนึกว่าชะโดครับคือหมายนะผมไม่ได้มานานน่าจะมีคนเข้ามาตกกันเยอะแล้วก็
เหตุการณ์ที่ปลามันกัดแบบนี้ครับปลาน่าจะระแวงครับหมายน่าจะแห้งมานานแล้วล่ะแต่ว่ายังมีกัดครับเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนะครับอาศัยแบบค่อยๆหยอดนะครับกับเม็ดยางแคะครับผมนี่ครับใช้งานง่ายครับผมแล้วก็นะครับขอนะครับเดี๋ยวว่าอย่ามาเล่นกับเม็ดแคะครับผมโอเคผมฝากไว้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนะพอดีน้ำมันเริ่มแห้งครับก็หาตีตามหยอดตามช่องเอาเนี่ยได้ผลดีมากเหยื่อมีการสวัสดในตัวนะเป็นอย่างแค่ลองดูครับผมยอดโอ้เข้าเจอใหม่สวยๆนะของด้วยของธรรมชาติสวยเกินแต่ว่าปลาถามจริงมันจะไม่มีปลาอยู่หรอกหมายสวยขนาดนี้ภาพหมายน่ารวยมากมีสัมภาษณ์ทางอากาศอยู่นะการตัวเขาป้ายเหี้ยป้าตัวไม่โตวะเนี่ยตัวแค่นี้ลูกปลาช่อนเอาก็เป็นปลาช่อนแหวนครับโครงสภาพใหม่แบบน่าเข้ามาเจอแล้วแบบรวยรวยๆเงี้ยแต่ว่าปลามันน้อยตัวมากเลยนะก็เป็นคอครับตัวนี้นี่แรปเตอร์ครับผมพอดีปากเลยเต็มปากเต็มคำเลยนะครับนี่ครับท่อนแว้นนะวันนี้เดี๋ยวปล่อยไปนะไม่ได้เอากระบี่มาเดินเข้ามาไกลแล้วด้วยปลดก่อนนะเอาพอดีเลยเดี๋ยวปล่อยที่เดิมนะเดินลงไปในคลองนะใหญ่หน่อยเขาไม่ได้ก็นะครับเดินเข้ามาหมายมันสวยครับเดี๋ยวลองตีสักหน่อยครับว่าไม่รู้ว่ามันจะมีปลาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวสภาพหมายอย่างที่เห็นเลยครับล่องคลองน้ำไม่น้อยครับเหยื่อครับผมอันนี้ก็เป็นแรปเตอร์ครับใบเคาะจัดไปไม่รู้ว่าจะมีอีกเปล่าครับก็ฝากเหยื่อนะครับเป็นเหยื่องานตัวเล็กๆครับนี่ครับเลยในทุกไซส์ตัวนี้แรปเตอร์ใบเคาะยอดครับผม